ที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเป็นหมู่บ้านห่างไกลจากตัวเมืองพิษณุโลกกว่า150กิโลเมตรแต่ด้วยภูมิศาสตร์และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทำให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในแต่ละปีถึงฤดูการท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นน้ำตกตาดปลากั้งน้ำตกตาดปลาขาวการทำนาขั้นบันไดที่เนินสองเต้าภูทับสี่ไร่เคียงดาวอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านน้ำจวงแต่ละจุดเป็นที่น่าสนใจเดินทางไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมากและปีนี้ที่บ้านน้ำจวงเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติกันแล้วเนื่องจากกำลังเข้าสู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกำลังสมบูรณ์สวยงามเป็นอย่างมากนายนิรันดร์ลีวัฒนกุลประธานกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืนกล่าวว่าพื้นที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชัตการตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทองกอรมน.กองทัพภาคที่3ได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละไม่เกิน15ไร่ในอดีตชาวบ้านเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจตกต่ำความจำเป็นขั้นพื้นฐานมาไม่ถึงโชคดีที่เรามีศักยภาพต้นทุนธรรมชาติที่เยอะแต่ไม่ได้รับการพัฒนาชาวบ้านเป็นเกษตรกรปลูกผลผลิตได้ปีละหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็เข้าไปหางานทำในเมืองหลวงวิถีชีวิตเป็นมาแบบนี้ตลอดต่อมาทางสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและอีกหลายหน่วยงานเข้ามาพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวทำนาขั้นบันไดเทศกาลกินข้าวใหม่การหลามปลากั้งการฝังเข็มจากภูมิปัญญาของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตรที่ปลูกได้มากยิ่งขึ้นชาวบ้านเห็นคุณค่ากลับมาทำงานที่บ้านเกิดให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างความประทับใจเพื่อให้นักท่องเที่ยวกระจายข่าวและกลับมาเที่ยวได้ใหม่อีกครั้งนางศศิวรรณศรีพรมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าที่บ้านน้ำจวงมีคุณสมบัติพิเศษคือธรรมชาติช่วงหน้าฝนมาท่องเที่ยวเกษตรชมนาขั้นบันไดที่เนินสองเต้าหรือที่เรียกอีกชื่อว่าซาลาเปาเมืองไทยมีเทศกาลกินข้าวใหม่หรือข้าวโค้ที่เป็นเอกลักษณ์มีวิถีชีวิตชนเผ่ามีความเป็นอยู่ไม่เหมือนใครคนในหมู่บ้านสามัคคีกันดีคนเมืองสามารถมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยที่นี่มีหมอฝังเข็มที่มีฝีมือระดับแนวหน้าในการรักษาถึง15คนและผ่านการอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแล้วล่าสุดทางกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้ประกาศให้บ้านน้ำจวงแห่งนี้ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรดีระดับเยี่ยมประจำปี2565โดยเฉพาะการฝังเข็มเพื่อรักษาสุขภาพด้านนางสุดเทียนสงศีลวัฒน์อายุ64ปีหมอฝังเข็มชาวบ้านน้ำจวงกล่าวว่าตนเองได้เรียนรู้จากการฝังเข็มเพื่อรักษาสุขภาพมาตั้งแต่อายุ13ปีด้วยการครูพักลักจำจากหมอฝังเข็มภายในหมู่บ้านจนกระทั่งอายุ64ปีก็ยังคอยเฝ้าฝังเข็มรักษาให้กับคนในหมู่บ้านแต่ล่าสุดหลังจากการอบรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในหมู่บ้านก็เริ่มหันมาฝังเข็มกับตนเองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับผู้ที่ปวดเมื่อยตามร่างกายผู้ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมก็มาฝังเข็มแล้วทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นการฝังเข็มของชาวบ้านน้ำจวงถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่สามารถบริการนักท่องเที่ยวควบคู่กับการมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของคนในชุมชนอย่างลงตัวซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวเผ่าก็สามารถไปเที่ยวกันได้ที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-067-6100ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของนายนิรันดร์ลีวัฒนกุลประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน